พบเราแล้วมีเข้ามาหาความคิดคำนึงของผมบางครั้งก็เป็นภาพเป็นเสียงบางครั้งเป็นชื่อเป็นหน้าตาของคนบางครั้งเป็นชีวิตในคุกบ่อยครั้งเป็นตัวอักษรปกจุฬาขุดขึ้นมาในใจแค่นั้นเองไม่ได้หมายความว่าผมเฝ้าหมกมุ่นหัวปักหัวปั๊มตกศพตกฆาตกรรมจมอยู่ในความโกรธเกลียดกลัวหรือต้องการแก้แค้นเคยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งต่อหน้าสาธารณชน 4-50 คนว่าเพราะผมมัวแต่หมกมุ่นกับเรื่องพวกลาจึงเอาดีในชีวิตไม่ได้ผมก็ได้แต่บอกแค่ว่าเพราะ6ตุลาผมจึงเอาดีในชีวิตได้คนเราจัดการกับอดีตที่เจ็บปวดไปต่างๆกันคนเป็นร้อยเป็นพันแทบจะพูดได้ว่าคงมีวิธีจัดการเป็นร้อยเป็นพันอย่างแต่ผมเชื่อว่าผมคงกล่าวแทนเพื่อนๆที่ผ่านเหตุการณ์ด้วยกันผมคงกล่าวแทนเพื่อนๆที่ผ่านเหตุการณ์มาด้วยกันได้ว่าเราทิ้งความโกรธเกลียดไปตั้งนานแล้วถ้าเรียนโมโหคุณถูกความคิดแก้แค้นเราไม่มีทางยืนอยู่อย่างที่เราอยู่ทุกวันนี้ได้สำหรับผมมันนานมากจนลืมไปแล้วแต่แรงบันดาลใจจาก6ตุลายังมีอยู่ผมขอไปล่วงหน้านะที่จริงเรื่องประโยคแรกที่มาพูดที่นี่ผมยังไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ได้เลยไม่มีความรู้สึกขึ้นมาจุดในคอไม่ใช่เขาเป็นพังไม่ใช่เป็นเพราะความหมกมุ่นหรือความโกรธเกลียดใดๆแต่แรงบันดาลใจทางหาที่จะไม่เดินมาเป็นตัวของเราในทุกวันนี้เมื่อ20ปีก่อนปี2539ผมได้พบคนหลายคนซึ่งบอกผมว่าเขาดีใจมากที่เรามีโอกาสในงานระลึก20ปี6ตุลาได้พูดเป็นอย่างเปิดเผยแต่แม้จะยังไม่เต็มปากเป็นคำว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ6ตุลาก็ยังพอพูดได้ว่าก็เราเป็นคอมมิวนิสต์แล้วจะทำไมล่ะมันไม่ใช่เป็นเหตุที่ต้องฆ่าฟันทำร้ายกันถึงขนาดนั้นเลยเช้าวันนี้ผมได้พบกับเพื่อนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งบอกผมเช่นเดียวกันว่าอย่างน้อยสองคนที่ผมพบในเช้านี้เป็นครั้งแรกในรอบ40ปีที่ต้องกลับมาธรรมศาสตร์อีกครั้งเพื่อมารำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ40ปีก่อนการนึกถึงเหตุการณ์6ตุลาที่บางคนมักจะถามถามว่าเป็นงานรวมญาติทำบุญให้คนตายหรือเรารู้จักเป็นงานใช่ไหมผมกลับเห็นว่าสังคมไทยควรจะทำให้มากขึ้นเพราะเป็นการมาให้คำมั่นสัญญากับตัวเองไม่ได้บอกคนอื่นนะถึงแม้เพื่อนฝูงผมเราจะเจอคุยมากมายจะสุดท้ายแล้วผมเชื่อทุกคนมาให้คำมั่นสัญญากับตัวเองบอกกับตัวเองว่าเราต้องการเก็บรักษาแรงบันดาลใจนั้นให้อยู่กับเราตลอดไปคงไม่จำเป็นต้องพูดในที่นี้แล้วเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นวันที่6ตุลาแต่ความทรงจำและความหมายของ6ตุลากลับมีได้หลายแบบพร้อมๆกันสิ่งที่ผมเขียนสิ่งที่ผมพูดก็ไม่จำเป็นว่าจะเป็นต้องไปสิ่งนี้กับที่ท่านทั้งหลายในที่นี้หรือที่มีอยู่ที่นี้จะต้องจดจำหรือให้ความหมายถึง6ตุลาอย่างที่กล่าวไว้ว่าเราทุกคนจดจำอดีตไปต่างๆกันแม้กระทั่งในตัวผมเองผมก็มีความทรงจำและความหมายถึง6ตุลามากกว่าเดิมแบบพร้อมๆกันซึ่งนี้สิ่งที่ผมก็ไม่ได้ปกติไม่แปลกประหลาดเลยไม่มีใครอยากจะปฏิเสธและผมคิดว่าเพื่อนผมส่วนใหญ่คนรุ่นผมส่วนใหญ่ถึงวันนี้นี่เป็นเรื่องน่าเสียน่ากลัวเลยไม่จำเป็นต้องป
ิเสธว่าเราเป็นซ้ายเราต้องการสังคมนิยมเราเป็นกระบวนการแรงข้อมูล40ปีก่อนแต่โปรดอย่าลืมว่านั่นคือแรงข้อมูลสังคมนิยมของเด็กอายุประมาณ20เราจะเข้าใจมากขนาดไหนเมื่อมองจากปัจจุบันในการแรงคนที่อายุเหยียบ60แล้วมีลูกแล้วผมพอพูดได้เต็มปากว่าไอ้นั่นมันคือความปรารถนาอุดมคติของเด็กอายุ20ไม่มีใครสักกี่คนในนี้หรอกที่ผ่านเหตุการณ์แล้วจะปฏิเสธอดีตเหล่านั้นแต่ของคุณรามีความหมายอื่นๆอีกมากมายซึ่งเราต้องเน้นย้ำและพูดกันต่อไปทั้งแรงทั้งเล่าสิ่งที่ผมอยากจะเน้นในวันนี้มีแค่2ลักษณะเริ่มจาก2ลักษณะแล้วเดี๋ยวจะนำไปสู่2ประเด็น2ลักษณะที่สังคมไทยจดจำของตุลาถึงวันนี้นะนับจากปีที่20ถึงปีนี้ผมเชื่อว่าสังคมไทยพูดถึงของตุลามากขึ้นใน2ลักษณะผมจะเริ่มต้นจาก2ลักษณะนั้นมีอีกเยอะที่ของตุลาเกี่ยวของตุลาที่สังคมไทยไม่ยอมพูดถึงเดี๋ยวค่อยว่ากัน2ลักษณะนั้นคือความโหดร้ายและความเงียบนับจากปีที่20หลังเหตุการณ์ของตุลาคือในปี2539พกตุลาไม่เงียบต่อไปแล้วมีการกล่าวปันจากกว้างขวางว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงโหดเหี้ยมมากและไม่ควรให้เกิดขึ้นอีกความร้องทุกข์เช่นนี้มีประโยชน์มีคุณต่อสังคมไทยความรับรู้เช่นความรับรู้แค่นี้มีประโยชน์มีคุณต่อสังคมไทยแต่น่าเสียดายว่าสังคมไทยไม่สามารถพูดถึงของตุลาไปได้เลยไปไกลกว่าความรับรู้เช่นนี้ของตุลาจึงไม่ได้เรียกต่อไปแล้วแต่เป็นได้เพียงเสียงแผ่วๆที่หลอกหลอนหรือเตือนสังคมเป็นระยะระยะว่ายังมีเรื่องมากต้องสะสางเพราะสังคมไทยยังคงไม่กล้าเผชิญหน้าหาความจริงและความยุติธรรมเรายังไม่ทราบผู้จะมาเคยทำเพราะอะไรเพราะบุคคลและสถาบันที่สำคัญของสังคมไทยจำนวนมากหรืออาจจะเรียกได้ว่าทุกสถาบันไม่มีการยกเว้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทารุณโหดเมื่อ6ตุลาทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้6ตุลาจึงยังคงเป็นเรื่องที่ละเอียดพอผมคิดว่าหลัง20ปี6ตุลา6ตุลาไม่ได้อยู่ในความเงียบอีกต่อไปแล้วแต่อยู่ในภาวะที่ผู้ได้จำกัดหรือคุณอาจจะเรียกอย่างไรว่าเขายังเงียบอีกครึ่งหนึ่งแม้ว่าพอจะพูดได้ลืมตาได้บ้างก็ตามภาวะเช่นนี้แหละที่ผมจึงเรียกว่าลืมไม่ได้จำไม่ลงอีหลังที่เหลือขึ้นเป็นกลางกึ่งเงียบกึ่งออกเสียงดังได้เราพูดได้อย่างมีขีดจำกัดให้ผมสรุปได้ผมสรุปได้ในประโยคเดียวเราพูดซ้ำๆอยู่แค่นั้นแหละโหดร้ายอย่าให้เกิดขึ้นอีกโหดร้ายอย่าให้เกิดขึ้นอีกมากกว่านี้ห้ามพูดความโหดร้ายและความเงียบที่สุดกลางลูกผีลูกคนเช่นนี้สะท้อนถึงสังคมไทยและคนไทยอย่างไรบ้างสะท้อนถึงรัฐและวัฒนธรรมไทยและนิติธรรมของไทยอย่างไรบ้างความโหดร้ายบอกถึงระดับความสามารถและวุฒิภาวะของสังคมไทยในการจัดการกับความขัดแย้งทางความคิดและทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างรัฐกับประชาชนในเมื่อเรายังไม่ยอมเผชิญหน้ากับเรื่องนี้อย่างจริงจังการใช้อำนาจทางที่ผิดอุ้มสูญหายฆ่าคนตายใช้กฎหมายผิดเพื่อปราบปรามประชาชนจึงเกิดขึ้นอีกต่อมาอีกหลายครั้งจนกระทั่งทุกวันนี้แต่ความสามารถในการจัดการความขัดแย้งแต่ความสามารถจำกัดในการจัดการความขัดแย้งยังรวมถึงประชาชนด้วยกันเองด้วยถึงตรงนี้ผมขอออกนอกเรื่องตุลาสักนิดหนึ่งผู้จัดก็ฝากผมมาแต่ไม่ต้องฝากมาผมเองพูดผมเองนี่รอแล้วเช่นกันรายการต่อจากนี้เป็นการแสดงของวงคาราวาน
จะเป็นแบบสุดท้ายเล็กๆสำหรับผู้รองในที่นี้ว่าเราจะมีอารยธรรมมีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่พอหรือยังที่จะจัดการความขัดแย้งกับคนที่คิดต่างได้ดีหรือเลวขนาดไหนผมทราบความจริงว่าเพื่อนฝูงหลายคนในที่นี้ในวันนี้ณนาทีนี้คิดต่างจากผมมากใน10ปีหลังเพราะผมไม่ได้ติดตามความคิดผมเองเพื่อนฝูงของผมเหล่านั้นที่นั่งอยู่ที่นี้จำเป็นต้องโหฮาป่าลงมากระทืบผมมั้ยจำเป็นต้องท้าทายมาท้าขัดแย้งผมซึ่งหน้าตอนนี้ไหมเขาไม่ทำเราก็ควรจะมีวุฒิภาวะที่รู้จักการจัดการกับความขัดแย้งกับจัดการความไม่พอใจหรือความอึดอัดทับทับข้องใจอย่างอารยะอย่างมีวุฒิภาวะหน่อยคุณไม่อยากฟังคุณก็รู้ก็ไปซิใครอยากฟังก็เริ่มฟังต่อไปไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการที่ป่าเถื่อนเด็กๆหรือไร้วุฒิภาวะเรามีวิธีการมากมายรวมทั้งความจริงว่าอาจจะนั่งฟังตรงนี้ไม่เห็นด้วยเลยที่ยังนั่งฟังได้คนแต่ละคนมีวิธีจัดการความขัดแย้งไม่เหมือนกันขอให้มีวุฒิภาวะขอให้มีอารยธรรมอยู่ในใจหน่อยนั่นแหละจบที่ผมนอกประเด็นแล้วตอบกับเขาเลยความเงียบเมื่อกี้พูดถึงความโหดร้ายบอกถึงขีดจำกัดระดับจำกัดของความสามารถและวุฒิภาวะในการจัดการความขัดแย้งความเงียบบอกถึงวัฒนธรรมสังคมไทยในการรับมือและเผชิญหน้ากับความผิดพลาดรับมือและเผชิญหน้ากับความอัปลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นเราพอใจกันเย็นๆแจ่มใสไทยสมายกันอยู่เรื่อยโดยหมกและเก็บความผิดพลาดที่ผ่านมาเอาไว้ภาษาฝรั่งมีศัพท์สำนวนที่ใช้ในเรื่องพันธุ์ว่ากวาดในใต้โครงพบกุลาเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่โตเหมือนกับภาษาฝรั่งอีกสำนวนหนึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นช้างตู่เบอร์เริ่มพกุลาเนี่ยเป็นช้างตัวเบลล์ที่เอาไปซุกไว้ใต้กรงแล้วทำเป็นมองไม่เห็นความโหดร้ายไม่ใช่หมายถึงเพียงอาวุธที่ใช้สังหารเพื่อนของเราแต่ความโหดร้ายอาจจะไม่ใช่อากายภาพแต่อาจจะเสียแทงหัวใจมากที่สุดได้แก่เสียงหัวเราะย่อเยื้อถากถางทางวิทยุยานตรวจและเสียงหัวเราะฟรีดาปาโมดของผู้คนที่มุงดูการแข่งขันที่ต้องสนับสนุนความโหดร้ายเช่นนี้บอกถึงความสำนึกที่มีอยู่ในวัฒนธรรมไทยที่มีต่อคนด้วยกันคือวัฒนธรรมไทยเห็นผู้อื่นเป็นคนมากน้อยตามสถานะเป็นชั้นๆเห็นผู้อื่นผมอ่านอีกครั้งนะเห็นผู้อื่นเป็นคนมากหรือน้อยตามสถานะเป็นชั้นชั้นชั้นต่ำที่สุดคือศัตรูไม่เหลือความเป็นคนอยู่เลยเราจึงมองไม่เห็นว่าคนเหล่านั้นเขาก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเราเพราะพวกมันอยู่ในชั้นต่ำที่สุดเป็นปีศาจอสุรกายเป็นเปรตเป็นยวนความเงียบผมว่ามันเป็นโหดร้ายความเงียบความโหดร้ายและความเงียบครับความเงียบหมายถึงความยุติธรรมที่ไม่ทำงานงดใช้สำหรับอาชญากรรมที่จะทำโดยคนที่มีอำนาจยิ่งสูงยิ่งมีอภิสิทธิ์ที่จะหลุดรอดไม่มีความผิดคำนี้ที่ทำแปลของเองกับคำว่า impunity หลายคนแปลว่าวัฒนธรรมเราโดนพ้นผิดภาวะปลอดความผิดภาวะเราโดนพ้นความผิดอะไรแต่อันนี้ผมไม่ทราบนะผมก็แปลผมนี้ว่าอ่านคำนะความเงียบเป็น
ความเงียบสะท้อนอภิสิทธิ์ปลอบความผิดซึ่งมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยอภิสิทธิ์ปลอบความผิดเป็นสิ่งปกติในสังคมไทยที่มันแย่ตรงนี้คือถ้ามันมีภาวะยกเว้นอย่างที่หลายคนเขียนสื่อว่าเอพิเนที่เกิดขึ้นในภาวะยกเว้นก็เป็นอย่างแต่ผมคิดว่าอภิสิทธิ์ปลอบความผิดเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยประเด็นนี้เป็นหัวข้อที่ผมจะอธิบายในการสัมมนาทางวิชาการวันที่8ที่จะถึงนี้ขอโฆษณาซะเลยเพราะผมคงไม่ใช้เวลามากในการอธิบายในวันนี้ประเด็นสำคัญก็คือนิติรัฐและนิติธรรมแบบไทยๆไม่เคยอยู่บนพื้นฐานในความคิดที่เชื่อว่าบุคคลเสมอภาคกันตามกฎหมายเลยมันไม่เคยอยู่เลยเพราะสังคมไทยไม่เคยมองคนเสมอภาคกันเลยต่อให้เอามาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าบุคคลเสมอภาคตามกฎหมายแต่ในทางวัฒนธรรมไม่เคยเห็นคนเสมอภาคกันบุคคลก็เลยไม่เสมอภาคกันตามวัฒนธรรมถึงแม้จะอยู่ในกฎหมายเดียวกันก็เถอะนิติรัฐแบบไทยนิติรัฐภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า rule of law ใช่ไหมนิติรัฐนิติธรรมนิติรัฐแบบไทยเป็น patrimonial rule of law ก็คือเป็นนิติรัฐแบบอุปถัมภ์ช่วงชั้นสูงต่ำทางสังคมซึ่งโดยปกติจะสะท้อนช่วงชั้นสูงต่ำของอำนาจย่อมหมายถึงความสูงต่ำของอภิสิทธิ์ที่บุคคลหนึ่งหนึ่งจะได้รับด้วยเช่นกันในทางกฎหมายหมายถึงอภิสิทธิ์ที่จะได้รับการทรีตหรือได้รับการปฏิบัติอย่างเลวมากน้อยกว่ากันอย่างดีมากน้อยกว่ากันหมายถึงอภิสิทธิ์ปลอดความผิดในระดับต่างๆกันเช่นปลอดความผิดเมื่อคุณทำความผิดทางจราจรซึ่งเป็นเรื่องเล็กปลอดความผิดเมื่อคุณกระทำความผิดในเรื่องทุจริตคุณเองทุกวี่ทุกวันใช่ไหมฮะมีวิธีการสารพัดที่ไม่ถูกปลอดความผิดโดยการทำให้มันถูกกฎหมายซะไปจนถึงปลอดความผิดเมื่อคุณประกอบอาชญากรรมถ้าคุณมีสถานะสูงมีอำนาจพอคุณก็จะมีอภิสิทธิ์ถึงขนาดคุณปลอดพ้นความผิดจากอาชญากรรมก็ได้อันนี้ไม่ใช่ข้อกล่าวหาสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ใช่ความเห็นไม่ใช่โอปิเนียนนะฮะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ตีความแน่นอนผมเป็นไม่ได้ตีความแต่ไม่ใช่การวิเคราะห์ตีความโดยปราศจากหลักฐานวันที่8ที่ว่ากันอภิสิทธิ์ปลอดความผิดไม่ใช่ภาวะยกเว้นแต่เป็นภาวะปกติของวัฒนธรรมทางกฎหมายของไทยอภิสิทธิ์ปลอดความผิดเป็นส่วนหนึ่งของการก่อร่างสร้างตัวของรัฐและการสร้างชาติไทยสมัยใหม่ในร้อยกว่าปีที่ผ่านมาถ้าไม่มีอภิสิทธิ์ปลอดความผิดรัฐและการสร้างชาติไทยก็ไม่เป็นไม่มีวิเศษหรือกระเลวราดและในความคิดนะอย่างในปัจจุบันหรอกแม้กระทั่งในรัชสมัยปัจจุบันอภิสิทธิ์ปลอดความผิดหรือการลอยนวลพ้นผิดก็เป็นองค์ประกอบสำคัญตั้งแต่เริ่มรัชสมัยในกลางรัชสมัยและในปลายรัชสมัยคิดเอาเองแล้วกันว่าเหตุอะไรบ้างประเด็นต่อมาคือเรื่องความเป็นมนุษย์จำนวนผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์6ตุลามีไม่มากนักเมื่อเทียบกับ14ตุลา16หรือพฤษภา35หรือพฤษภาหรือในสารพฤษภา53เหตุการณ์เหล่านั้นทุกครั้งแสดงถึงความโหดร้ายอมหิตของรัฐที่กระทำต่อประชาชนต่อผู้ต่อสู้ทางการเมืองมองไม่เห็นพวกเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ความโหดร้ายหลายต่อหลายชั้นที่กระทำกับเหยื่อของ6ตุลาสะท้อนความอมหิตอย่างเหลือเชื่อต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยเหตุนี้ถึงแม้จะจำนวนน้อยกว่า6ตุลาจึงกลับเป็นตราบาปเป็นบาดแผลที่สังคมไทยจะติดในสังคมไทยไปตราบจนกว่าที่เราจะชำระสะสางถึงแม้จะพยายามติดไว้ก็ไม่มีทางสำเร็จความโหดร้ายหลายชั้น6ตุลาสะท้อนความอมหิตอมหิตอย่างเหลือเชื่อว่ามนุษย์ในภาวะปกติจะกระทำต่อกันได้ขนาดนั้น
เพราะสำหรับคนไทยโดยเฉพาะในเขา6ตุลาศัตรูไม่ใช่คนแต่พวกเขาเป็นอมนุษย์การสังหารกันด้วยอาวุธปืนจึงไม่เพียงพอคุณเห็นภาพใช่ไหมทำไมเขาถึงต้องตอกอกก็เพราะคนที่ตอกอกเขาคงไปรับความรู้มาจากทางฝรั่งหรือน้อยก็เป็นคนมีความรู้หรือเข้าใจว่าทางฝรั่งว่าคุณจะฆ่าซาตานได้เนี่ยคุณต้องตอกอกนั่นแปลว่าเขาไม่ได้เห็นคนที่นอนอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะตายหรือมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นมนุษย์แล้วเขาเห็นเป็นซาตานเขาเป็นเซเลนีซาตานตามตามคติฝรั่งจึงต้องตอกอกจึงต้องแขวนคอจึงต้องลากร่างไว้ชีวิตประจำทั่วเผามันซะแล้วถ้าใครยังไม่เห็นนะไปดูรูปชีรถมันซะการกระทำเหล่านี้การกระทำอุจจาระต่อร่างของคนที่เสียชีวิตอย่างที่เราเห็นเนี่ยแสดงว่าพวกเขาจินตนาการว่าพวกเราเป็นมนุษย์สุอสุรกายสมควรโดนความโกรธชั้นที่สองนอกเหนือจากอาวุธปืนหรือระเบิดท่ามกลางความโกรธชั้นที่สามคือเสียงหัวเราะยินดีปรีดาตาโมกต่อการกระทำที่อุจจาระเหล่านั้นเหล่านี้เป็นความโกรธทั้งหมดถูกยิงตายมันก็จบกันไปก็หมดพอแล้วไม่จะเป็นต้องกระทำต่อศพของคนเราในแบบนี้แถมกระทำในที่สาธารณะเพียงเพราะนักศึกษาเหล่านั้นนักศึกษาประชาชนที่ชุมนุมพวกเขาเชื่อว่าและมีหลายคนเป็นเช่นนี้จึงเป็นรัฐที่เขาเป็นคอมมิวนิสต์ที่ปรารถนาสังคมนิยมพวกเขาจึงต้องเทียบเท่ากับอสุรกายหรืออมนุษย์ความโหดร้ายทำนองเดียวกันอาจจะเรียกในที่ต่ำกว่าในบางแง่สูงกว่าในบางแง่เกิดขึ้นกับพวกเขาบ้านเผ่าเมืองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาและไม่ควรเป็นเหตุต่อให้เขาเผาบ้านเผาเมืองจริงก็เถอะต่อให้ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อทึกทักเอาตามความกลัวหรือเอาตามการความการใส่ร้ายอย่างไร้มนุษยธรรมก็ไม่ควรเป็นเหตุให้พวกเขาต้องถูกทำลายชีวิตราวกับไม่ใช่มนุษย์อาจจะไม่มีการชุมนุมมุงหัวเราะเยอะแยะถากถางใน6ตุลาแต่ความโหดร้ายซ้ำสองอย่างน้อยในกรณีที่ผ่านมาไม่กี่ปีนี้ก็คือผู้คนในสังคมจำนวนมากเห็นดีเห็นงามกับความอำมหิตเช่นนั้นแต่ผู้กระทำเหล่านั้นคนที่ลงมือกระทำการอำมหิตเหล่านั้นเขาหารู้ไม่ว่าการกระทำของพวกเขารวมทั้งการหัวเราะรวมทั้งการสับใจเห็นไม่สะใจเห็นที่เห็นงามกับการฆ่าคนอื่นที่เขาถูกกล่าวหาว่าเผาบ้านเผาเมืองนั้นการกระทำเหล่านั้นนอกจากจะเป็นการทำลายความเป็นมนุษย์ของเหยื่อแล้วยังเป็นการทำลายความเป็นมนุษย์ของตัวเองไปด้วยพร้อมๆกันแต่สังคมไทยเพื่อนรุ่นผมรุ่นผมด้วยเราใจร้ายใจดำปล่อยเวลาผ่านไปถึง20ปีจึงเพิ่งไปบอกกับพ่อแม่ของจารุพงศ์ว่าลูกของเขาตายแล้วตั้งแต่20ปีก่อนหน้าหลายท่านในที่นี้คงได้อ่านสิ่งที่ผมเขียนไปผมกล้าเขียนก็ต่อเมื่อคุณพ่อของจารุพงศ์เสียชีวิตไปแล้วเพราะในขณะที่ผมกล้าพูดว่าความจริงและความจริงและความจริงเป็นสิ่งสำคัญความนี้เป็นเรื่องที่เราต้องสู้
แต่ลึกในใจผมก็มีอยู่ว่าในบางกรณีในบางมุมความจริงโหดร้ายความเงียบคือความหวังเราควรจะมีวุฒิภาวะพอโตกันแล้วตัดสินใจให้ถูกเถอะว่าเรื่องแบบไหนเราต้องการความยุติธรรมต้องทำลายความเงียบต้องหาความจริงเรื่องแบบนั้นกับใครหรือเมื่อไหร่เราเห็นใจประชาชนซึ่งมีที่อยู่กับอดีตไปต่างๆนานาสารพัดแบบคนรุ่นผมใจดำที่ปล่อยให้25ปีผ่านไปจึงเข้าไปบอกกับพ่อแม่ของจารุพงศ์ว่าศพของจารุพงศ์อยู่ที่ไหนจบแล้วอย่างไรเกือบ40ปีเราจึงเริ่มรู้ว่าคนถูกแขวนคอไม่ได้มีเพียง2คนใครที่คิดว่ามีคนเดียวและเห็นภาพที่เราเห็นประจำว่ามีคนถูกแขวนคอในที่ฟ้ากับเข้าใจว่ารู้จักชื่อของคนตายคือชื่อวิชิตชัยเป็นนิสิตจุฬาและคิดว่าคนนั้นเป็นนิสิตจุฬาอันนั้นผิดหมดนะผมรู้มานานแล้วว่าอันนั้นผิดแต่ผมยังเข้าใจผิดว่ามีแค่2คนคือวิชิตชัยเป็นคนหนึ่งกับคนที่ถูกแขวนคอในภาพที่อีฟ้านี่เราผมไม่เข้าใจชื่อในปีชาเพราะ2ท่านนี้มีชื่อในรายงานชันสูตรทางตำรวจแล้วผมก็เลยเชื่อมาตลอด30กว่าปีจนมา20กว่าปีหลังว่ามี2ผ่านมามันมีการค้นคว้าหาข้อมูลขอบคุณคุณภัทรพรอาจารย์พงษ์ทองแล้วก็เลยคนมี4คนแน่ๆครับ5คนค่อนข้างแน่4คนแน่ๆโนจับไม่มีปัญหาเถียงไม่ได้5คนค่อนข้างแน่ผมไม่อยากพูดถึงคนที่6 7เก็บไว้หน่อยเพราะถือว่ามันมีสิทธิ์จะไม่ใช่อย่างน้อยมี2ใน5คนเรายังไม่เคยรู้ว่าคือใครไม่รู้หรือศพคืออยู่ไหนรวมทั้งคนที่เป็นเหยื่อในภาพที่เรารู้จักกันดีที่ถูกกับอีฟ้าลงท้ายคนนั้นไม่ใช่เพียงปีชาที่เราพบในวันนั้นในสุดเรายังไม่ทราบว่าคนนั้นคือใครศพอยู่ที่ไหนก็คุณว่าใจดำไหมครับพวกเรานักข่าวเอพีที่มาทำข่าวพวกสัมภาษณ์ผมเขาบอกตีของการสัมภาษณ์มีเรื่องเยอะเริ่มต้นตรงนี้เรื่องใหญ่มากเขาแปลกใจมากว่าผ่านไป40ภาพไม่ใช่ภาพของสุนทรภัณฑ์เองทีภาพตัวอีกที่ฟาดคนกระสุนไปก่อนนักข่าวเอพีเขาเลยเป็นเรื่องใหญ่เพราะเขาแปลกเรื่องใหญ่ไปเห็นนักสัมภาษณ์เขาว่าเขาแปลกใจว่า40ปีแล้วเนี่ยทั้งคงท่านไม่รู้อีกเหรอว่าคนที่ถูกแทงก็เป็นใครไม่รู้อีกเหรอว่าคนที่ยกอีฟาดเป็นใครผมอยากจะหัวเราะแต่หัวเราะไม่ออกเพราะมันเกือบ40ปีแล้วเราจึงเพิ่งรู้ข้อมูลเหล่านี้ทำไมเราจึงควรรู้จักผู้ถูกทำร้ายทุกๆคนอย่างที่เมื่อกี้หนังเรื่องเมื่อกี้พยายามทำทำไมเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เพราะว่ารายละเอียดของเขาเหล่านั้นจะทำให้การวิเคราะห์การเมืองหรือประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญเลยไม่จะ2หรือ5ผมก็เขียนบทความผมที่ออกไปแล้วเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องแก้นอกจากแก้เลข2เป็นเลข5เพราะการวิเคราะห์ในภาพใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ความสำคัญของรายละเอียดเหล่านี้อยู่ตรงนี้ครับก็ในเมื่อพวกเขาถูกทำยั่งยืนขนาดนั้นได้เพราะพวกเขาถูกทำให้กลายเป็นหามนุษย์ถูกเหยียดลงไปต่ำกว่ามนุษย์ถูกภาคความเป็นมนุษย์ไปเรียบร้อยแล้วการแสดงความเคารพต่อคนเหล่านั้นอย่างดีที่สุดให้เกียรติต่อเขาอย่างมากที่สุดสมเกียรติที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดคือการคืนความเป็นมนุษย์ให้กับพวกเขาร
การคืนความเป็นมนุษย์ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งคือการเรียกร้องหาความยุติธรรมต่อสู้เพื่อให้อภิสิทธิ์กอบความผิดยุติเสียทีแต่การต่อสู้อันนี้มันยากลำบากเราทุกคนก็รู้อยู่อาจจะกินเวลาเกินชั่วชีวิตของทุกคนที่อยู่ในที่นี้รวมทั้งน้องๆนักศึกษาที่อายุยังไม่มากเรายังคงต้องใช้เวลาอีกนานไม่ต้องพูดถึงคนรุ่นผมอายุเราคงอยู่ยังอีกไม่กี่ปีหรอกแต่การต่อสู้เพื่อต่อสู้เพื่อยุติอภิสิทธิ์ปลอดความผิดต่อสู้เพื่อเรียกหาความยุติธรรมต้องดำเนินควรดำเนินควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้สังคมไม่ใช่แค่พวกเราในที่นี้ให้สังคมรู้จักเคารพและอย่าทำลายความเป็นมนุษย์เช่นนั้นอีกวิธีดีที่สุดก็คือคืนความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ที่ถูกทำร้ายทุกคนในวันนั้นทีละคนเราจะทำได้ยังไงเราท่านมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันเราอยากให้คนอื่นเคารพตัวเรายังไงล่ะเราต้องการให้คนอื่นเคารพตัวเราอย่างไรเราก็คืนความเป็นมนุษย์ให้กับผู้เสียชีวิตในวันนั้นแบบนั้นแหละท่านธรรมดาสามัญที่สุดก็คือต้องการให้ผู้คนเคารพตัวเราอย่างเราในตัวเราเองเรามีชื่อมีสกุลมีครอบครัวมีพ่อแม่พี่น้องมีหน้าตาผมไม่ต้องการให้ใครมาจดจำผมว่าไอ้คนที่ใส่แว่นไอ้คนที่ดูเหมือนเป็นน้องของคนนั้นพี่คนนี้คนที่ดูเหมือนเดินขากระเพกผมตายคนรู้จักคือคนไม่รู้จักกันก็แล้วไปในห่างๆกันแต่คนพอรู้จักเนี่ยผมหวังว่าเขาจะรู้จักชื่อผมเรียกผมถูกไว้ให้ผมใช้เรามีครอบครัวอยากให้เพื่อนฝูงเรารู้จักครอบครัวของเรารู้จักพ่อแม่ที่ดีของเราพี่น้องที่น่าภูมิใจของเราไม่ว่าตัวเราจะยากดีมีจนมีชื่อเสียงโด่งดังหรือเป็นบุคคลที่ไม่มีใครรู้จักเราต้องการให้คนอื่นเคารพเราอย่างเป็นปัจเจกชนคนหนึ่งที่ไม่เหมือนใครถ้าเช่นนั้นเราก็ควรคืนชื่อสกุลหน้าตาครอบครัวเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่6ตุลาเท่าที่เราจะสามารถหาได้เกี่ยวกับเขาแต่ละคนให้ได้มากที่สุดคืนความเป็นปัจเจกชนให้กับครอบครัวสไลด์ครับเมื่อเช้าสังคมใครอยากจะสังคมเราท่านอาจจะไม่คุ้นกับธรรมเนียมนี้อาจจะบอกเป็นฝรั่งสมองแต่ที่ว่าผมไม่สนใจใครจะว่าฝรั่งเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเด็กที่นี่นี่คือเบื้องหลังที่เห็นผลที่ทำไมงานกำลังผลลาในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาคนจำนวนหนึ่งรวมทั้งผมด้วยพยายามขอร้องผู้จัดว่าอ่านชื่อพระหน่อยสิอ่านชื่อคนที่เสียชีวิตทีละคนคงผ่านมาแล้วใช่ไหมเปลี่ยนสไลด์ไปเรื่อยนะฮะจนกว่ามันจะปิดนะมานัดเสียงสีคนนี้พี่ศรีสวัสดิ์ก็มีเรื่องเล่าเอาไว้จัดเรื่องเล่าแล้วมาคุยกันอีกทีกระมวลแก้วใส่ไทยคนคนนี้ชื่อเล่นเขาชื่อขมมีคนที่รู้จักเขาคนหนึ่งต้องเสียบทจำเริ่มถึงขมสั้นๆสั้นๆเขียนเมื่อวันที่4ตุลาคมเมื่อ2 วันก่อนนี่เขียนยากนี้นะแต่ผมขออนุญาตอ่านแค่ท่อนเดียวขมพี่ขอโทษและขอโทษ
ขอโทษที่หาผู้มาร่วมรับรู้สิ่งที่เกิดที่จบคมไม่ได้มากไปกว่าในหมู่เพื่อนใกล้เพียงไม่กี่คนขอโทษที่ยังเรียกหาความยุติธรรมให้กับชีวิตของผมไม่ได้ขอโทษที่ไม่มีพลังพอที่จะทลายความเงียบงันที่ถูกเก็บอัดอั้นเอาไว้บัดนี้ที่ภาวนาขอให้มีชีวิตอยู่ยั่งยืนพอเพื่อให้การในคดีของผมเมื่อวันเวลามาถึงสมุนแก้ไขคดีนะครับถ้าคุณมีรายงานใช่ไหม